ังการบรรยายผมแล้วครับขอรบมืออีกครั้งหนึ่งที่ฟังผมแล้วนะโอเคนะครับก็ทั่วไปท่านอาจจะได้ฟังอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ในเชิงสัมมนานะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ฟังแบบเต็มรูปแบบอีกนิดรูปแบบหนึ่งเพราะว่าในรูปแบบของตำรวจเมืองเองเนี่ยนะครับผมต้องเรียนนิดนึงว่าข้อสงสัยมันเยอะเพราะว่าข้อที่หนึ่งพวกท่านอาจจะมาแบบว่าไม่รู้ต้นของมันนะครับอาจจะรู้มาที่ปลายของมันละพอเรารู้ที่ปลายหลายคนก็คิดว่าตำรวจเมืองเนี่ยมีเรื่องเดียวคือเรื่องคนตายนะครับสรุปเราไม่ได้คุยเรื่องคนตายนะครับนั้นหลายคนที่ผมไปเพิ่งกลับมาจากอีสานทุกคนบอกอ๋อท่านพ่อก็นะครับคุยเรื่องเดียวนะครับตายแล้วได้แน่นอนไหมสรุปวันนี้คุยเรื่องอะไรครับเนี่ยนะครับก็คุยแต่เรื่องธรรมนิกิจอย่างเดียวนะครับผมบอกว่าตำรวจพลเมืองเองเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องรู้ว่าเราคือใครเราเป็นใครเรามาเรื่องอะไรและต่อจากนี้เราไปไหนเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะเราเองเติบโตมาไม่ได้เติบโตมาจากเรื่องโครงการเหล่านี้นะครับเราเติบโตมาภายใต้วัตถุประสงค์นั้นตำรวจเมืองเองนะครับเราเดินมาอย่างผมเองนะครับถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายเราไม่รู้ทิศทางของตัวเองนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรยังไงผมคิดว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้อย่างมั่นคงหรอเราคงจะเดินสเปะสปะนั้นแต่ต้นพี่น้องรู้ไหมว่าวัตถุประสงค์10ประการของตำรวจตัวเนี้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอุดมการณ์เดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเพราะวัตถุประสงค์มันจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความมั่นคงถึงความตั้งใจถึงความที่เรามีวัตถุประสงค์ในการที่เราจะทำอะไรเพื่ออะไรนะครับหลายคนเนี่ยครับเดินทิศทางมาไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวใครพูดอย่างท่านก็ไปอย่างใครท่านฟังอย่างท่านก็ไปอย่างอันนั้นแปลว่าท่านไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนแต่ตำรวจพลเมืองเราเริ่มต้นแบบนี้มาตั้งแต่วันที่มีกัน3คนทั้งประเทศวันที่มี 150,000 คนนั้นเราก็วันนั้นวันนี้เราก็ยังพูดเหมือนเดิมและก็หนักแน่นมากกว่าเดิมเรื่อยๆไม่ลดเลยแล้วผมก็ประกาศกับผู้ใหญ่ทั่วประเทศว่าเราทำแบบนี้ถ้าไม่ได้มาแบ็คให้ผมว่าวันนี้ผมมีแบ็คอยู่เบื้องหลังมีการเงินเบื้องหลังผมบอกเราไม่ยุ่งวันนี้ไม่มีใครหนุนผมพี่น้องตำรวจเมืองที่มีจิตอาสาทั่วประเทศเท่านั้นที่หนุนเราอยู่ทุกวันนี้ชัดเจนไหมครับมีคนเสนอผมเยอะแยะถ้าผมเห็นเงินและถ้าผมเห็นเป็นคนที่เรารักเงินและเงินนำเราผมคิดว่าวันนี้เราคงอยู่ไม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีวันนี้แต่วันนี้เราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะตำรวจพลเมืองกล้าพูดได้อย่างแข็งกล้าว่าเราไม่ขอตังค์ใครแม้แต่บาทเดียวโอเคนะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับพี่น้องวันนี้ท่านอยู่ในองค์กรที่มีมาตรฐานครับไม่ได้อยู่ในองค์กรที่วันนี้นึกจะเปิดมาแล้วอยากจะทำเล่นๆแล้วก็อยากจะไปหาเงินชาวบ้านเอามาอวดตัวเองเอามาสร้างอะไรเลยท่านเลิกคิดวันนี้ตำรวจเมืองผมบอกพี่น้องว่าวันนี้เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวท่านชมวิดีอาร์เราแล้วผมคิดยังไงตามวิดีอาร์พูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะช่วยสังคมผมเองเป็นคนหนึ่งที่พี่น้องอาจจะไม่ค่อยรู้จักผมเป็นการส่วนตัวเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าภาคใต้ก็ยอม